เรื่องของเศรษฐกิจนะฮะก็มีประมาณนี้อ่านยังมีเวลานิดนึงมาดูเรื่องโควิดนิดนึงคุณอนุทินเรื่องโควิดเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะคนก็รออยู่นะว่าเมื่อไหร่ประมาณเดือนกรกฎาคมใช่ไหมจะเป็นโรคประจำถิ่นแต่ไม่ใช่ว่ารอนับปฏิทินฉีกปฏิทินไปแล้วมันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้นะเราก็จะมีกฎเกณฑ์มีกติกาว่าต้องมีอะไรแค่ไหนยังไงถึงจะเข้าข่ายโรคประจำถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดในแต่ละวันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางแพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์นะครับผู้ช่วยโฆษกสบคก็แถลงเรื่องของตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อวานมีผู้เสียชีวิตนะ85รายนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะตอนนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆนะคุณอนุทินโดยคุณหมอเนี่ยบอกว่าทิศทางแนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายวันผู้ป่วยอักเสบที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจยังเพิ่มช่วงนี้ประเทศไทยยังเป็นช่วงขาขึ้นมาตรการต่างๆจึงยังสำคัญแล้วก็เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้ยังมีมากกว่า80รายซึ่งการจะทำให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นได้เนี่ยอัตราเสียชีวิตต่อวันควรจะต้องน้อยกว่า80รายนะครับแต่ว่าทิศทางผู้เสียชีวิตของเราเนี่ยนะครับรายวันยังเพิ่มมากขึ้นมันต้องช่วยกันกดตรงนี้วิธีการก็คือว่าต้องเน้นเรื่องการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่ม608ใช่ค่ะแล้วต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยนะคะ2เข็มมันไม่พอแล้วค่ะในการสู้กับโอมิครอนนะคะแล้วตอนนี้โอมิครอนมันก็แตกย่อยออกเป็นสายพันธุ์ที่BA นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลย BA.1.2 อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เขาจึงรณรงค์ให้เกิดให้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันโดยเฉพาะกับกลุ่ม608นะคะสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม608ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังนะคะตอนนี้เนี่ยจังหวัดที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับกลุ่ม608เกิน 70% แล้วมี7จังหวัดเองค่ะซึ่งน้อยนะน้อยมากนะคะมีน้อยมากๆเลยค่ะมีนนทบุรีน่านสมุทรปราการลำพูนมหาสารคามชัยนาทภูเก็ตแล้วก็มีจังหวัดที่ฉีดเข็มกระตุ้นให้กับกลุ่ม608เกิน 60% แล้ว10จังหวัดด้วยกันขณะที่การฉีดเข็มกระตุ้นให้กับบุคคลทั่วไปนะคะจังหวัดที่มีการฉีดเข็มกระตุ้นได้ตามเป้าเกิน 70% เนี่ยมี6จังหวัดด้วยกันส่วนจังหวัดที่มีการฉีดเข็มกระตุ้นเกิน 60% แล้ว6จังหวัดคือดูแล้วเนี่ยตัวเลขทั้งไม่ว่าจะเป็น608หรือไม่608ตัวเลขมันถือว่าน้อยมากเลยทีเดียวค่ะมันก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้มีตัวเลขของผู้เสียชีวิตเยอะคือคุณอาจจะฟังว่าไม่ต้องกลัวหรอกโอมิครอนน่ะเป็นแล้วมันไม่เป็นอะไรแต่มันไม่ใช่สำหรับทุกคนไงคะบางคนบอกว่าทำให้พอฟังว่าโอมิครอนไม่น่ากังวลไม่น่ากลัวไม่รุนแรงละเลยเรื่องความเรื่องสุขอนามัยมาตรการในการป้องกันตัวเองแล้วก็ละเลยกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยเพราะว่าบอกว่าไม่เอาแล้วฉันไม่อยากฉีดแล้วแค่นั้นก็พอแล้วเสริมภูมิต้านทานได้แล้วแต่มันไม่พอนะคะไม่อย่างนั้นมันไม่มีคนเสียชีวิตกันเยอะขนาดนี้หรอกค่ะโดยสรุปสถานการณ์โควิดของประเทศไทยนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยปอดอักเสบและผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆค่ะส่วนผู้เสียชีวิตยังมีแนวโน้มเป็นไปตามที่คาดการภาพรวมผู้ป่วยอาการปานกลางและอาการหนักยังเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องขอความร่วมมือทุกหน่วยเลยค่ะในการที่จะรณรงค์ให้คนมาฉีดวัคซีนกันเพิ่มขึ้นค่ะเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลเริ่มเห็นได้มั้ยไอ้กระแสการปั่นข่าวเรื่องวัคซีนในแง่ลบอะไรต่างๆเนี่ยปลายทางมันคือสิ่งที่เราเห็นในวันนี้แหละคือดิฉันว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่นำเสนอข่าวคือการบอกว่าโอมิครอนไม่น่ากลัวบางคนบอกมาถ้างั้นฉันขอติดเลยก็แล้วกันมันจะได้จบไป